สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าลอตเตอรี่ขายไม่หมดสุดท้ายเก็บไว้เองถูกรางวัลที่1รับ30ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2564โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2564รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทออกเลข114475เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทออกเลข302และ278เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทออกเลข123และ458เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทออก79ล่าสุดพากันเฮยกใหญ่หลังแม่ค้าลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยถูกลอตเตอรี่30ล้านได้ระบุข้อความว่าดวงดีคักดีใจนำเด้ออย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ30ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ